คือหามากๆตอนแรกว่าจะโปรยอยู่ในลีดของข่าวเล่าข่าวค้นคืนนี้แต่เกรงใจนะครับแต่มันเป็นข่าวที่เกิดขึ้นจากไหนก็ไม่ทราบดูไม่ค่อยมีที่มาที่ไปแต่รู้ว่าเป็นบริษัทเซ็กทอยนะครับเป็นบริษัทที่ขายอุปกรณ์เซ็กทอยอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องทางเพศนะครับแน่นอนมีเรื่องของอาจจะมีเรื่องของหนังโป้ด้วยคลิปโป้ด้วยหรือว่าอะไรอ่ะแผ่นซีดีโป้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่น่าจะอยู่ในเมืองไทยนะครับบริษัทเขาชื่อ The Best Bible นะฮะนี่ครับ The Best Bible เขาประกาศรับสมัครพนักงานมีหน้าที่ไปดูหนังโป้ฮะดูหนังโป้นะครับดูสิฮะรับสมัครไปดูหนังโป้นะครับเพื่อที่จะคล้ายๆกับเซอร์เวย์หรือว่ากำลังทำการศึกษาวิจัยนะฮะอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมบริษัทเซ็กทอยของเขาเนี่ยนะฮะมีรายได้ดีมากทำรายได้มากถึงนะครับ 3.78 พันล้านปอนด์ถ้าแปลงเป็นเงินไทยท่านผู้ชมฮะ160,000 ล้านบาทต่อปีนะครับ160,000 ล้านบาทต่อปีขายเซ็กทอยฮะขายเซ็กทอยนี่มันก็มีเยอะแยะถุงยางก็ถืออยู่ในร้านเซ็กทอยถูกไหมฮะถุงยางเนี่ยมันก็มีสารพัดอ่ะใช่อะไรต่างๆนานานะครับคิดดูสิฮะทำรายได้ปีหนึ่งแสนกว่าล้านนะครับแล้วก็จะจ้างพนักงานมาดูหนังโป้นะครับให้ดูหนังโป้100 เรื่องและต้องจดสถิติมานะครับจดสถิติอะไรคือเขาให้ดูเนี่ยไม่ใช่ดูแล้วก็ปล่อยอารมณ์ไปเรื่อยเปื่อยดูแล้วก็แบบเคลิ้มเคลิ้มไปเฮ้ยดูแบบพนักงานดูแล้วก็ต้องเช็คแต่ดูแบบทำงานก็ต้องเช็คอะไรฮะเช็คท่วงท่าในภาพที่เราเห็นท่วงท่านะฮะระยะเวลาในการเล้าโลมในการอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำนวนครั้งที่ถึงจำนวนครั้งที่ถึงเนี่ยถึงต้องจดไว้ไปจนถึงลักษณะเฉพาะของนักแสดงดาราหนังโป๊นะฮะรูปร่างทรงผมอะไรต่างๆนานาหน้าอกหน้าใจเป็นยังไงเขาให้ดูแบบนี้ฮะและมีรายได้ให้ท่านผู้ชมฟังนะฮะบริษัทเบสไบเบิลเขาให้ชั่วโมงละ$20ชั่วโมงละ$20670 บาทนะครับหรือถ้าเดือนหนึ่งก็ $3,205นะครับ$3,205ก็ราวๆ100,000 บาทครับต่อเดือน100,000 บาทต่อเดือนนะทางตาดูหนังโป๊อย่างเดียว100 เรื่องฮะนี่และนี่ไม่จำกัดว่าอยู่ที่ประเทศไหนไม่จำกัดด้วยส่งทางออนไลน์ได้อ๋อส่งทางออนไลน์ได้ขอแค่เขาสติ๊กนิดหนึ่งต้องอายุ21ขึ้น21ขึ้นไปนะครับสามารถที่จะสมัครได้งานเนี้ยมันทำที่มัน work from home ได้เลย work from home ได้แน่นอนฮะนี่ฮะท่านผู้ชมฮะโอ้โหเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมฮะดูหนังโป๊แล้วได้เงินด้วยนะฮะใช่เห็นไหมระยะเวลาเห็นไหมต้องดูเรื่องของอะไรอ่ะสีผมนะครับท่วงท่าภาษาด้วยภาษาที่ใช้สื่อสารกันเหรอตอนนั้นอ่ะอ๋อมันอาจบางทีมันจะฟังไม่ค่อยได้สับแต่บทพูดมันก็ไม่ค่อยเยอะนะใช่แต่ถือเป็นภาษาไงถือเป็นภาษาภาษาในตอนที่ทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายเนี่ยเปล่งเสียงออกมาเนี่ยเป็นยังไงเหมือนกับทำวิจัยอ่ะเห็นไหมท่านผู้ชมฮะงานแบบนี้ก็มีนะฮะแล้ว$100,000ฮะ$100,000นะฮะแม่อย่านะคนแถวนี้อย่านะรีบจดไว้เลยนะเดี๋ยวจะไปเซิร์ชหาไม่เอานะเป็นช่างกล้องก็ดีอยู่แล้วนะนี่นะฮะดูร้อยเรื่องโอ้นี่ไม่น่าเชื่อแล้วงานแบบนี้ก็มีใครจะเชื่องานแบบนี้ก็ใครจะเชื่อว่ามีงานแบบนี้คิดว่ารับจ้างถอนผมงอกเนี่ยมันแปลกแล้วนะฮะนี่แปลกกว่าอีกรับสมัครดูหนังโป๊อ่ะแปลกกว่าอีกโอ้โหนี่ข่าวต่างประเทศอีกสักเรื่องนึงนะท่านผู้ชมครับ วันนี้ที่สนามบินคอสตาริกาตอนเช้าวันนี้มีเครื่องบินลำหนึ่งเป็นเครื่องบินขนส่งสินค้าของ DHL นะครับร่อนลงจอดฉุกเฉินบนรันเวย์แล้วก็เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมไปดูคลิปนะฮะนี่เห็นไหมฮะเครื่องบินขนส่งสินค้าหักเป็น2ท่อนเครื่องบินหักเลยฮะแยกขาดออกจากกันเครื่องบินลำนี้ขึ้นไปได้ประมาณสัก25นาทีแล้วเครื่องขัดข้องนะฮะก็เลยบินวนกลับลงมาที่เดิมเป็นการลงจอดฉุกเฉินแล้วก็ตอนลงจอดเห็นไหมฮะมันก็ถลายออกไปนี่ตรงนี้นะฮะหักเลยเห็นไหมฮะหักแทบจะแบบกลางลำเลยนะเป็นของ DHL นะครับเป็นเครื่องบิน Boeing 757ร่อนลงจอดฉุกเฉินพอลงจอดฉุกเฉินแล้วพอถึงรันเวย์ปุ๊บเครื่องบินก็หมุนเห็นไหมหมุนจนถลายออกนอกรันเวย์แล้วก็หักเครื่องบินหักนี่นะใช่ ขาดกลางลำเลยฮะเห็นชัดๆเลยพนักงานดับเพลิงต้องฉีดโฟมใส่ไปที่เครื่องบินกันเพลิงลุกไหม้นะฮะไม่มีบาดเจ็บรุนแรงนะครับทั้งนักบินแล้วก็ลูกเรือนะครับแต่มีบาดเจ็บมีบาดเจ็บมันต้องมีบาดเจ็บแน่นอนฮะโอ้โหดูนะมุมนี้เห็นชัดช่วงท้ายมีปัญหาใช่ขาดออกจากกันเลยบินขึ้นไปได้ประมาณสัก25นาทีก็ต้องกลับลงมาใหม่พอมันขัดข้องน่ากลัวมากสองท่อนดีที่รีบวนลงมาทันนะดีที่ลงมาทันลงกลับมาจอดนะใช่ไหมแหมถ้าเกิดไปหักกลางหาวแล้วก็โอ้โหแจ้งให้ทราบท่านผู้ชมฮะวันนี้คุณเจราพรขาวสวัสดิ์นะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนนะฮะหรือว่า OR ก็บอกว่าช่วงสงกรานต์นะครับที่กำลังจะมาถึงนะครับ OR ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยวคือใช้รถกันเยอะแน่นะครับทาง PTT ฮะ OR ก็เป็นเจ้าของปั๊ม PTT นะฮะก็ได้ประกาศนะครับว่า10วันจากนี้ไปนะครับ10วันจากนี้ไปตั้งแต่พรุ่งนี้สิวันที่9นะใช่ครับ9ถึง18เมษายนนะครับทาง PTT จะไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมันนะฮะขายปลีกจะไม่ขึ้นนะแม้ว่า9วัน10วันจากนี้ไปอาจจะมีราคาน้ำมันตลาดโลกผงกหัวขึ้นสูงขึ้นก็จะไม่ขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้บริโภคและอำนวยความสะดวกผู้เดินทางนะครับนี่แต่ถ้าราคาน้ำมันตลาดโลกลดทาง OR ก็จะปรับลดราคาให้นี่อย่างนี้ใช้ได้ฮะอย่างนี้น่ารักนะครับนี่ฮะแล้วก็ทางนี้ก็ยังเตรียม EV Station Plus นะครับจุดให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั้งในและนอก PTT Station กว่า105แห่งนะครับครอบคลุมเส้นทางสายหลักซึ่งก็มีแอปพลิเคชัน EV Station นะครับ Plus ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหาและนำทางไปยังสถานีชาร์จไฟรวมถึงจองเวลาการชาร์จนะครับแล้วก็ call center โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ02-061-9519นะครับนี่แล้วก็พรุ่งนี้นะครับ9เมษายนต้อนรับช่วงกำลังจะเข้าสู่การเดินทางของสงกรานต์นะครับทาง OR ก็ประกาศปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน60สตางค์ต่อลิตรครับดีเซลยังเหมือนเดิมนะฮะกลุ่มเบนซินนะฮะลดวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่9เมษายนเป็นต้นไปนะครับนี่ฮะก็แจ้งให้ทราบนะฮะสัปดาห์หน้า13, 14, 15พุธพฤหัสศุกร์ก็เทศกาลสงกรานต์ใช่แต่ก็คเนกันว่าคงจะหยุดตั้งแต่วันจันทร์แล้วล่ะถูกต้องนะฮะหรือบางท่านอาจจะไปคืนนี้หรือเช้าวันพรุ่งนี้ก็เริ่มเดินทางแล้วใช่ก็หลายปีหลังเนี่ยช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับก็ทยอยเดินทางกันทุกเทศกาลเลยฮะไม่ไปในวันสุดท้ายแน่นอนนะไม่ใช่เดินทางไปวันที่12โอ้โหถ้าไปวันที่12เมษาสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ต้องฟิตร่างกายให้พร้อม ท่านต้องเจอสภาพปัญหาการจราจรแน่ต่อให้มีคนเดินทางออกไปก่อนล่วงหน้ายังไงก็ตามแต่วันที่12เนี่ยก็ต้องเจอสภาพการจราจรติดขัดอยู่ดีเพียงแต่อาจจะเบาลงนะฮะ